อย่าว่านิกกี้นะแจ็คเขาจะเกิดแล้วแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วขวัญยังไงดีแล้วขวัญผมซื้อทองรอไว้แล้วครับทำไมแต่ตรงกลางของร้านแต่ซื้อทองร้านเกสวาลินทอนเรื่องจริงเรื่องจริงตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วซื้อไว้2บาทพี่แต่ครั้งเติมอีกไหมผมไม่เติมแล้วพี่2บาทแพงแล้วนะทำไมที่ทองมันขึ้นลงไม่ตอนนั้นซื้อเพราะว่าพี่เกสเขาโพสต์รูปใส่ทองใช่ไหมครับแล้วผมมาทานข้าวกับแจ็คพอดีแล้วแจ็คเขาก็บอกว่าหุ้นกับเขาไหมซื้อให้ลูกเขาคนละบาทแล้วก็เออได้แล้วเราไม่คิดเอ้าเราหุ้นแต่ลูกมันนี่หว่าแล้วก็ซื้อเก็บไว้แล้วครับโดนหลอกแต่ถ้ากับผมบาทนึงไปแจ็คบาทนึงแต่เก็บไว้ที่ผมก่อนตอนแรกที่เก็บเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าที่มันบอกว่าแฟนมันท้องกันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเล่นคิดว่าขำๆคิดว่าขำๆไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องเล่นเพราะนี่มันนานมาแล้วแต่เก็บไว้ในตู้เซฟเนี่ยเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เดี๋ยวลูกคอก็จะเอาไปให้ครับเราซื้อตอนทองละกี่บาทตอนนั้นซื้อเกสปฏิทินเขาบอกว่าเราเป็นน้องเขาเขาลดให้ราคาพิเศษ15,000ก็ได้500พิเศษแล้วแต่ตอนนั้นราคาทองขึ้นยังซื้อตอนนั้นราคาทองตอนนั้น 30,000ยังโอ้ยแสดงกำไรแล้วเนี่ย33,400มั้งตอนนี้กี่บาทครับ40,000แสดงว่าแจ็คก็จะได้ประมาณ80,000ไม่เติมแล้วพี่พอก่อนมีของอย่างอื่นไหมคะนอกจากทองที่จะรับขวัญเขาอะไรครับพี่มีของอย่างอื่นไหมที่จะรับขวัญเขานอกจากก็อาจจะดูพวกเสื้อผ้าเด็กพวกของเล่นเด็กอะไรเงี้ยพี่เสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กอะไรเงี้ยพี่อะไรครับเลือกเล่นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้แจ็คเลือกก็ได้เดี๋ยวเราค่อยจ่ายตังค์ให้มันตื่นเต้นไหมจะเห็นเขาเป็นคุณพ่อแบบจริงๆตื่นเต้นครับเพราะเขาถือศีลครับตอนนี้เขาจะดูเรียบร้อยขึ้นครับเมื่อก่อนเขาจะแบบซ่าๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้สังเกตเวลาเขามาออกงานอะไรเขาจะไม่ค่อยแบบพูดแบบไม่พูดคำหยาบไม่หยาบเขาจะเลิกโชว์ตูดแล้วเขาเลิกแล้วดูเป็นงานแบบทุกอย่างดูแบบว่าโตผู้ใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็ยังแปลกใจนิดนึงว้าวเราก็พูดคำหยาบกับเขาไหมตอนนี้ไม่กล้าครับเพราะว่าชีวิตจริงเราพูดกับเขาเราพูดเพราะเราพูดพอครับแล้วก็เขาถือศีลด้วยถือศีล5ได้2อาทิตย์แล้วมั้งแบบแรกเห็นเขาเป็นคนดีแบบนี้ขึ้นมาเราเป็นไงบ้างแรกเห็นว่าเขาแบบเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงี้ยถ้าหน้ากล้องเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่แล้วข้างหลังกล้องล่ะก็กล้องเยอะนะแต่ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะถือว่าดีขึ้นเยอะอย่างงี้ดีกว่าดีขึ้นเยอะกว่าแรกสมัยก่อนใช่ครับแล้วเราถือศีลไม่พี่ผมยังสบายๆอยู่ครับเขาชวนเราถือศีลไหมอะไรครับเขาไม่ชวนเราถือศีลด้วยหรอมันจะชวนผมเที่ยวอยู่เลยห้าข้ออะไรจะเที่ยวไหมอะไรนะแตกแล้วอันนี้เมื่อนานมาแล้วนานมาแล้วอย่าไปนักการอะไรพี่อุ้ยอ่างอย่าเลิกเที่ยวกันนานแล้วนะพี่อ่างที่ไปนี่ไม่มีพวกผมนะอาจจะมีแค่ป๋องกับพลคนเดียวที่ยังไปเราเลิกแล้วโอ้โหผมเลิกกันนานแล้วผมไม่ได้ไปกันมานานแล้วเที่ยวไหนหลายปีแล้วไม่เที่ยวน้อยเดี๋ยวนี้เที่ยวน้อยพี่อายุเริ่มเยอะขึ้นครับเริ่มทำงานเก็บตังค์เยอะขึ้นจนนี้เดือนนึงเที่ยวครั้งนึงแต่ว่าอ่างไม่เอาแล้วพี่ไม่ไปแล้วพี่4-5ข้อได้ข้อไหนเยอะสุด4-5ข้อได้ข้อไหนเยอะสุดข้อ1ได้ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ได้ข้อ3ห้ามอันนี้ยากสุดแต่เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นข้อ4ห้ามพูดปดอันนี้ไม่ค่อยโกหกละข้อ5เมื่อกี้ยังดื่มไปเลยเอา3ข้อใช่พี่3ข้อได้3ข้อก็เก่งแล้วพี่นัดกันว่าจะเลิกเที่ยวหรือว่าครับต่างคนต่างไปมันไม่ได้นัดกันพี่พอแบบเพื่อนรุ่นเดียวกับผมอะไรเงี้ยแต่ละคนเขาก็มีแฟนมีครอบครัวแต่งงานมันก็เริ่มแบบซาๆแล้วพี่เราก็เริ่มไม่มีเพื่อนแล้วไงถ้าเราไปแล้วก็ไม่มีใครแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอยู่บ้านอยู่อะไรกันแล้วไม่มีใครห้ามเนาะอะไรครับฝั่งของเราไม่มีใครห้ามไม่มีพี่ไม่มีใครห้ามแต่ว่าเพียงแต่ว่าทุกคนเริ่มเบาๆแล้วครับแต่ว่าเรามีแฟนแต่ว่าเรามีแฟนอะไรพี่แต่ว่าเรามีแฟนยังไม่มีแฟนเลยพี่เอ้ายังแล้วคนนั้นคือยังไงล่ะคนศึกษาใจยังไม่ได้เป็นแฟนเลยแต่คุยกัน3เดือนแล้วมั้งรอบที่แล้วเจอพี่2เดือนใช่มั้ยพี่ใช่2เดือน3เดือน3เดือนใช่พี่3เดือนไงบ้าง3เดือนที่ผ่านมา3เดือนก็แฮปปี้ดีอ่ะพี่อัปเดตสถานะหน่อยสิก็เจอบ่อยพี่อาทิตย์นึงก็จะเจอประมาณ 3-4 วันข้าวอะไรแบบนี้ 3-4 วันพี่ก็จะกินข้าวพี่พอถึงเวลา3ทุ่ม4ทุ่มก็ไปส่งน้องเขากลับบ้านพ่อเขาก็เดี๋ยวนี้ก็คุยเล่นกับเราเยอะแล้วครับเริ่มดีขึ้นเวลาเจอเราก็คุยเล่นแหละครับเขาเนี่ยตอนนี้น่าจะเขาเรียกว่าเป็นไฟเหลืองปิ่มๆน่าจะมาเขียวแล้วเขาเริ่มไปใหญ่เราแล้วตอนแรกยังแดงๆแป๊บๆจะมาเหลืองอะไรกันพี่ตอนนี้ก็เหลืองๆจะมาเขียวแล้วใช่ครับสำหรับเราน่ารักยังไงโอ้เขาก็น่ารักพี่เขาเด็กไง
เขาเด็กกับเราแบบเราก็ได้เด็กเราก็เด็กแต่เราก็เด็กมากเลยนะเรา 3-4 พี่แต่หน้าเด็กมากเลยนะโอ้ผมฉีดไอ้สกับป้าพี่สกับป้าผมฉีดเพราะเรายอมรับนะว่าเราแพ้เด็กเราพี่เรายอมรับเพราะว่าเขาอ้อนหรือเปล่ามันก็อ้อนพี่เวลาเจอเด็กมันก็ชื่นใจไงมันก็ชื่นใจเหมือนพี่ตะก้องเลยพี่30กว่า40อะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นจริงมันเป็นจริงพอเราเจอเด็กเราก็ชื่นใจไงใช่ไหมพี่เหมือนแบบเราย้อนไปตอนไปเด็กอะใช่พี่ผู้หญิงอายุเท่าไหร่22ครับพี่เห็นว่าล่าสุดสองปีล่าสุดเราให้แหวนครับพี่ของขวัญวันเกิดใช่ครับให้วันเกิดครับทำไมถึงอยากให้เป็นแหวนที่ให้แหวนเนี่ยก็บอกกับน้องเขาตรงๆว่าอยากให้ตอนแรกอยากให้ข้อมือกับต่างหูแต่มันแพงก็เลยลดลงมามันเกินงบเราฮะแหวนมันไม่แพงหรอแหวนมันก็ถูกกว่าถ้าต่างหูข้อมือมันแสนไง200,000อะไรเงี้ยเราคิดว่าไปตามวัยแล้วกันตามเลเวลแล้วกันแล้วก็ไม่ได้ตั้งงบเท่าไหร่อ่ะพี่แต่เราคิดว่าโอเคตามเลเวลดีกว่า22อ่ะประมาณนี้แหละใช่มั้ยพี่ไม่ได้เป็นการติด23เพราะว่าไม่ใช่พี่เพราะว่ามันแบบต้องเพิ่มขึ้นทุกปีไงใช่มั้ยของอ่ะเราให้ผู้หญิงเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าจะโดนแบบถ้าปีแรกแพงแล้วปี2ดรอปนี่เป็นเรื่องแล้วนะค่อยๆขึ้นดีกว่าค่อยๆขึ้นถ้าเปิดมาแรงไปเดี๋ยวปีหน้าลําบากอันนี้เขาแบบพาไปเลือกหรือว่าแบบไม่ครับพี่เราไปเลือกของเราเองครับพอดีเนาะพอดีป่ะเราไม่รู้ไซส์พี่เราก็วัดจากพี่เซลพนักงานขายอ่ะมั่นใจเหรอเขาดูมั่นใจว่าไปใช่มั่นใจเหรอครับพี่เต้เขายื่นนิ้วมาแล้วก็แบบว่าอ๋อโอเคน่าจะเล็กกว่านี้นิดนึงมั้งแล้วตรงไหมแล้วตรงนี้ไหมพอดีเลยพี่พอดีโอ้จำแม่นมากใช่พี่เราจับจนคุ้นชินไม่เคยจับจ้าไม่ใช่หรอไม่รู้ได้ไงจับไม่เคยเลยหรอมันก็เดาแอบสังเกตไงสังเกตว่าสังเกตนี่น้ำลายผมไหลนิ้วประมาณพี่เลยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แค่ไหนถ้ายังไม่ได้จับแต่พี่มันก็มีไปดูคอนเสิร์ตก็มีเพลงพี่ตูนมันจังหวะโอ้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 มันก็มียังไงบ้างฮะเขินไหมยังเขินอยู่ไหมหวานเจี๊ยบพ่อพองมาแล้วเดี๋ยวพ่อก็ดูอีกพ่อก็ดูอีกเหมือนไม่จู่โจมเป็นคนแรกที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไปพี่เพราะว่าส่วนใหญ่สมัยก่อนเรามีคุยแต่ว่าแป๊บไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วก็เลิกคุยไปไงแป๊บเดียวแล้วก็แบบว่าเขินไงไม่กล้ามองแป๊บเดียวแล้วก็เลิกคุยไงแต่นี่เป็นคนแรกที่รู้สึกว่าแบบว่าค่อยไม่รีบพี่ไม่รีบถ้าเป็นคนอื่นไวๆแต่ว่านี่พ่อเขาดุหรือเปล่าใช่ใช่เพราะพ่อเขาดุแล้วน้องเขาเด็กด้วยครับน้องเขาเด็กแล้วเราโตแล้วน้องเขาเป็นเด็กดีด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าค่อยๆดีกว่าเราก็แบบว่าจริงจังกันพี่โอเคขอบคุณค่ะพี่ต้องไปขอพ่อต้องขอโอ้ไม่รู้เลยพี่ที่ร้านสามเดือนแล้วเหมือนคนไปเรียนต่อที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยไปรับปริญญาเฉยครับไปรับเรียนจบแล้วใช่ครับเรียนจบไปรับปริญญาเฉยครับของมันต้องแพงกว่าเดิมดิอะไรพี่แพงกว่าเดิมของมันรับปริญญาต้องใหญ่กว่าเดิมมากต้องให้ที่เทศกาลเลยใช่แล้วไม่รับปริญญาต้องให้ที่เทศกาลเทศกาลเอาเหรอใช่โอ้โหได้เดี๋ยวทำงานหาตังค์กันเลย